remaining.สวัสดีครับแฟนๆ TGBR ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสด Asus Rock Dream League 2013ครับรอบสุดท้ายครับที่คัดเอา4ทีมที่มีคะแนนยอดเยี่ยมฮะมาไฟกันครับในรอบออนไลน์ที่ที่เอลเมียฮอลครับกรุงโชโกปิงประเทศสวีเดนฮะถ่ายทอดสดจากประเทศสวีเดนครับผม MM ในเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ในเกมนี้ครับผมนะนาวีครับอาการหนักแล้วครับNavi's turn to pick. มาเจอ EO กับไทดี้แบบนี้อาการหนักแล้วนะครับผมน้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดฮะผมไม่พากแล้วครับกลับบ้านเลยดีกว่าสวัสดีครับโอ้โหไปบ้าแล้วอ่ะมีเส้นภาคนี้ 5 seconds remaining กลับบ้านดีกว่าวะ 3-0 เห็นๆน่ะ Reserve time ไม่ไหวหรอกไทนี่เอ้าแล้วแฟนขับผมมานะฮะใครมีปัญหามาถึงมาฝัดไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาจะดูแบบไม่ฝัดได้ไหมเนี่ยเราจะอยู่กันแบบพันธมิตรได้ไหมฮะดูแล้วไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่เขาคงฝัดแค่ฝัดเรียกร้องความสนใจคงไม่ต้องแบนหรอกมั้งนะคงไม่น่าถึงต้องกลับไปไล่แบนกันต่อ 5 seconds remaining ไอดอน reserve timeเดี๋ยวล็อกอิน ID ไว้ก่อนล็อกอินแอดมินไว้ก่อนเผื่อว่าฉุกเฉินจะได้หวดเลยนะโอเคลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้ครับก็เตรียมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปเตรียมโพสต์โปรโมทอีกรูปนึงก่อนดีกว่าเกม3ฮะโอ้โหแชร์กับไลฟ์ไปบานอ่ะโอ้โห Fanatics turn to ban Navi's turn to banFanatics turn to ban. Bad Rider. โอเคฮะเรามาดูการดราฟกันหน่อยดีกว่าครับทางด้านของ Fanatics ครับหยิบไทนี่หยิบ EO มาเหมือนเกมที่แล้วเดี้ยๆเลยฮะโอ้โหก็เห็นแล้วครับว่าเขาโหดมากแต่มันเป็นเฟิร์สพิกมาเลยครับ EO ฮะแล้วเห็น EO นี่แกก็ยังไม่แบนไทนี่นะโอ้โหมั่นใจเกินไปหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีทีเด็ดอะไรมารับมือไทนี่ฮะแสดงให้เห็นโต้งๆอย่างนี้แล้วครับฟานาติกฮะนี่ฮะมีแบทไรเดอร์มาเป็นตัวทำเกมตรงกลางด้วยฮะสำหรับทางนาวีครับหยิบคล็อกเวิร์กกับบลิชครับคู่หูคู่หาคู่คอมโบฮะมาเฝ้าฮาร์ดเลนฮะแม่แห่แล้วมันเป็นอะไรกับคล็อกเวิร์กครับฟันนิกคล็อกเวิร์กมา3เกมยับทั้ง3เกมฮะนะลูน่าเป็นตัวแคลรี่ฮะลูน่าครับอยู่ในเลน3ฮาวอสลูน่าครับแล้วก็ลิชครับเกมนี้หลังพิงฝามากๆฮะแพ้ไม่ได้แล้วครับแลในมือมันเริ่มสั่นนะฮะลิชิงน่าจะไปอยู่เลน3เลนเดียวกับลูน่าครับ3สกิลครับจัดชนส่วนทางด้านฟานาติกหยิบเวนอมแมนเซอร์มาเป็นเกมที่3ติดกันครับ10 seconds remaining
5 seconds remaining ถือว่าเป็นไลน์อัพที่แข็งแกร่งของฟานาติกจริงๆฮะ Reserve time เนี่ยฮะแบนทั้งปาร์คแบนทั้งเชนไม่ให้ต้นเกมเนี่ยแบนตัวต้นเกมทั้งนั้นฮะแบน Enchanted เชนฮะแล้วก็ปาร์คครับตัวซัมมอนไม่ให้เล่นเลยครับแบนตัวปาร์คที่มันจะมาใบ้ขัดขวางคอมโบสกิลด้วยฮะ 10 seconds remainingFanatics turn to ban. MMKFC มั่นใจว่านาวีจะกลับมาครับไม่ใช่กลับบ้านนะกลับมา Navi's turn to ban. เอาเวิลด์อีกเกมหนึ่งครับเดนดี้ฮะโอ้เดี๋ยวถ้าเจอไลออนอีกนี่ฮาเลยนะฮะเกมที่แล้วฮันนี่เนี่ยเอาไลออนมาเจอกับเอาเวิลด์ตรงกลางครับ Fanatics turn to pick.ถ้าเป็นเลเซอร์นี่ก็เงือบเหมือนกันนะฮะยังไงครับดาร์ฟกันไม่นานเลยครับเกมนี้ฮะทางด้านฟานาติกขาดตัวเฝ้าฮาร์ดเลนหรือตัวเฝ้ากลางครับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งฮะ 10 seconds remaining 5 seconds remainingreserve time แบนอินิกมาทิ้งกับฟานาติกไม่ให้คอมโบมหาโหดคล็อกเวิร์คลิชเอาเวิลแล้วก็อินิกมาลูน่าสำลิดผลฮะยังไงครับยังไงฮะมีคนบอกว่าไม่มดก็โปรมีโป้มานี่เซอร์วิสชัดเนเชอร์โปรเพจโดนแบนไปแล้วนะฮะไม่ให้ทรีซี่เล่นฮะต้องเป็นมดที่ฮาเลยฮะยังไงฮะโอ้นี่มันใจสั่นครับลุ้นกันตาแหกฮะ 10 seconds remaining 5 seconds remaining Treant Protector Treant Protector ครับ Navi's turn to pick เอาละฮะแหวกแนวขึ้นมานิดนึงครับเป็น Treant ฮะเอามาเฝ้าฮาร์ดเลนแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายเป็นเลอร์ฉักฮะโอ้เป็นเลอร์ฉักครับนะเซฟรูปโปรโมทแป๊บนึงฮะเดี๋ยวได้ดูกันแน่ๆฮะเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของนาวีหรือเปล่าฮะหรือว่าจะมีดีกามีอุทธรครับ MM มีแววจะได้กลับบ้านเร็วหรือไม่ฮะต้องติดตามครับกับเกมนี้ฮะ 5 seconds remaining 3-0 ไปเลยแล้วกันไม่เสียเวลานะไม่เจ็บช้ำด้วยPrepare for battle. ไปฮะเดี๋ยวเราไปแจกเล่นกันอีกทีฮะขอโพสต์โปรโมทแป๊บนึงฮะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะโพสติดหรือเปล่าโอ้แชร์ขึ้นไปได้แล้วนะ
โอเคเราไปดูการแจกเล่นกันนิดนึงฮะสำหรับเกมนี้ฮะเกมที่3ครับเกมที่3ฮะโอ้ยังไงฮะเนี่ยเลอแชกก็ไปเล่นไหนฮะเดี๋ยวเช็คเลอแชกนิดนึงฮะน่าจะไปเล่น3ฮะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดครับตรงกลางเป็นอ้าวตรงกลางเป็นปั๊ปปี้ฮะจัดเล่นมาแปลกครับเอาปั๊ปปี้มากดตรงกลางครับ Invisibility ฟันนิกไปเล่นคอกเวิร์กเหมือนเดิมฮะหาวอสเป็นลูน่าครับก็หาเล่นอยู่ฮะว่าจะอยู่เล่นไหนดีเดนดี้เอาเวิร์กไปเล่นบนฮะกับคุโรกี้ครับเลอแชกตรงกลางฮะเป็นปั๊ปปี้โซโล่อยู่แล้วจัด3ชนอีกแล้วครับอีล่าฮะโอ้โหฮะไปแล้วครับนี่ฮะโอ้โหแล้วลิชคิงมาตรงกลางเลยฮะแม่แบทไรเดอร์อยู่ตรงกลางนะทางขวาครับทรีซี่เล่นเป็นเวนอมแมนเซอร์กับเทียนโปรเทคเตอร์ครับฟลายฮะเวนอมไม่ได้จัด3ชนฮะโอ้โหยังไงฮะโอ้จัดเลนมาได้แหวกแนวทั้ง2ทีมฮะสำหรับคนที่สนใจทายผลนะเดี๋ยวเราเปิดทายผลให้ก่อนแล้วกันเปิดทายผลเกมที่3ฮะเกมที่3ระหว่างนาวีกับฟานาติกฮะเปิดทายผล10นาทีฮะอย่าลืมฮะเรามีเสื้อล็อกแคทแจกครับหมวกจากล็อกแคทแล้วก็เมาส์ไพโลครับเป็นไวเลสเมาส์จากล็อกแคทฮะไทนี่มาจากวันนี้สตันไว้แล้วเอาตีเตอร์ขวางไว้พยายามจะการพาวเวอร์คอกแล้วเดินหนีแต่ทีแอนรออยู่แล้วรอสูบอยู่แล้วครับแล้วมันแบตเตอรี่เซามันกำลังจะหมดฤทธิ์ไปยังจะบอดี้ครับคลีฟเดินมาอู่ทางฝั่งนู้นครับเลอแชกได้เฟิร์สบัตก่อนแล้วฟันนิกรอดฮะโอ้ครับเป็นทางด้านอีโอครับที่ตายฮะด้านหลังฮะโอ้โหเฉยเลยครับนำไปแล้ว2ต่อ0เกมครับเอาแล้วคอกเวิร์คฆ่า EO ได้ด้วยเอาแล้วฮะตาย2เฉยเลยฮะโอ้ฟันนี้ยังเล่นคอกเวิร์คอยู่อีกครับแฟนๆเนี่ยสั่นไปหมดแล้วครับยังไงฮะลูน่ามาตรงกลางกับลิชครับเนี่ยจัดเลนโคตรแปลกฮะเดี๋ยวขอตามความคิดเขาก่อนนะฮะเอาลูน่ามาพูดง่ายคือเอาลิชมาซับพอร์ตลูน่าให้ลูน่าเก็บเลเวลตรงกลางกันไม่ให้แบทไรเดอร์เนี่ยปาน้ำมันใส่ยังไงก็มีตัวคอยช่วยนะคอยตัดเลเวลไม่ให้แบทไรเดอร์เลเวลเร็วด้วยฮะเพราะคิดว่าตรงนี้มีแค่เลอแชกฮะเอาเวอร์หุบเลอแชกสตันก็เพียงพอแล้วจังหวะนี้สตันแล้วไล่เผามาก็กดดีเจนกันขึ้นมาแต่ว่าเลอแชกทำตัวนิ่มอยู่นะตอนแรกยังตัวนิ่มอยู่แต่มันเผาเจ็บฮะเผาเจ็บจะไป1ต่อ1ไล่2เนี่ยสบายเลยนะต่อให้มีสกิลรีเจนของปลายฮะไลฟ์ปิ้งอาร์เมอร์นี่ก็ช่วยไม่ได้ครับเผาแรงกว่าฮะทายผลถูกแล้วได้อะไรคือทายผลต้องทายผลทัวร์นาเมนต์รายการนี้ครับRadiant's bottom tower is under attack. Team League ครับทายผลถูกเยอะที่สุดฮะมีโอกาสจะได้เสื้อครับผิดเยอะที่สุดถูกเยอะที่สุดได้เสื้อผิดเยอะที่สุดได้เอ้ยไม่ใช่ดิถูกเยอะที่สุดได้เมาส์ไพโลไวเลตเมาส์ครับมี3อันฮะผิดเยอะที่สุดฮะมีโอกาสจะได้เสื้อฮะมี3ตัวแล้วก็สุ่มผู้ทายผลทั้งหมดฮะหมวก3ใบฮะแล้วจังหวะนี้ครับโยกมาแล้วครับปั๊ปปี้ฟอร์สไว้ก่อนเอาไว้ฮะลูน่าก็ไม่กล้าเข้ามา
ยังอยู่ในระยะทาวเวอร์อยู่ครับคล็อกเวิร์กก็อยู่เลนได้ดีฮะสกอร์ตอนนี้อย่างที่เห็นครับฟานาติกนำไปแล้ว2-0อุ้ยไมดาสนาทีที่4ครับฮาวอดจริงจังฮะจริงจังกับการฟาร์มมากแกว่านี้เลยแฉกมีอินวีครับก็มารอเผาทรีซี่อยู่ยังไงครับจังหวะนี้มีหุบไว้ตรงนี้แล้วเลอแจกสตันอยู่โอ้แล้วทีแอนไม่รู้ครับถึงการมายังไงครับทีแอนกำลังจะเงื้อใส่ลิฟวิ่งอาร์เมอร์ให้ตัวเองลิชคิงมาจังหวะนี้ฟอสยัดหน้าไปตายไปแล้วทริซี่ครับโดนบอดี้บล็อกโดนบอดี้บล็อกแล้วทริซี่ก่อนลาก่อนฮะเกือบจะฆ่าปั๊ปปี้ได้เหมือนกันแล้วครับเป็น 4-0 ครับนาวี่มาเข้มครับเกมนี้ฮะเอาแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะนี้สตันมาแล้วเอาเชือกไปขวางไว้ก็กดปลดพาวเวอร์คอร์ขวางไว้ที่ทาวเวอร์ฮะตัวเองตายไปแต่ว่าไทนี่ยังเจ็บมากครับตีไข่แตกมาเป็น1-4ฮะจังหวะการแก๊งยังเข้มเหมือนเดิมครับไทนี่อีร่าโอ้โหยังไม่แน่ฮะแต่ว่าเนี่ยฮะวอร์ดครับDyer's bottom tower. ฮาวอดได้แฮนด์ออฟไมดัสในนาทีที่4เท่านั้นครับโอ้โหแล้วไปแล้วฮะไมดัสเกมมิ่งครับไมดัสอันที่2ฮะแล้วคอกเวิร์กจะโซโล่คิวโดนโยนทิ้งไปเฉยๆฮะไทนี่ยังเจ็บอยู่จังหวะนี้สกิลมันกำลังหมดแบตเตอรี่อัลซ่ามันยังติดอยู่ EO มาลิงได้สวยแล้วฮะต้องถอยหลังแล้วครับซื้อวาร์ปใหม่ๆครับกดพาวเวอร์คอกไว้เฉยๆฮะเลยแฉกมาช่วยไล่ฮะแม่คลิปมันดันมาฮะยังไงครับเลยแฉกสตันสวยทีเดียวครับมีโอพยายามจะรีไว้มีจุดล็อกแอนแฟมอ่ะไล่ยิงไล่เผาอยู่แต่มันเข้าไปในทาวเวอร์มันไม่ไหวแล้วครับนี่กดดีเจนช่วยไทนี่กันไว้ได้แต่เลยแฉกกับคอกเวิร์กไม่สนใจฮะตามโนเทลมาจังหวะนี้มาแล้วครับแบตเตอรี่อัลเซาลิงทางด้านของอีล่าครับอีล่าพาเพื่อนหนีเข้าป้อมโอ้โหครับเอาตัวรอดได้ดีแล้วจังหวะนี้โยนเลยแฉกลงมากระแทกพื้นตายไปแล้วก็เวนอฟมาช่วยตะโลกลางพาวเวอร์คอกทิ้งไว้ทางด้านนี้ไม่มีใครมาซ้อนแล้วฮะมีทางด้านของลิชขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้มาซ้อนครับไล่มาเป็น2-4ฮะโอ้โหจังหวะหนีตายของโนเทลกับอีล่าครับ ทำได้ดีเหลือเกินฮะเอาละครับมันไม่ง่ายครับบอกเลยฮะเกมนี้2-4แล้วครับแต่อีล่าอยู่ยากนิดนึงนะลาชอดีนายก็ยังถือว่าโอเคแล้วจังหวะนี้เลยแฉกคุบไว้อีกทางด้านเอาเวอร์คุบไว้เลยแฉกจะมาสตันโดนฟอสทางด้านเพียนป๊อปปี้ฟอสไว้แล้วก็เลยแฉกมาสตันจังหวะนี้ฆ่าได้ฮะ5-0ครับเทรียนฮะโดนฆ่าไปนิ่มๆฮะเอาแล้วครับดูเกอร์ครับบอกว่าสายล่างดีกว่าครับแฟนพันธุ์แท้นาวีฮะยิงกูมาอุ้ยหาต้องรีบจุดไฟฮะกดไฟครับบินเลยฮะแล้วอ้าวเจอตัวต่อตัวอย่างนี้ฮุกจอดมากลางมาว่าคอกไว้ยังดียังมีทริซี่อยู่ใกล้ๆครับไม่งั้นโดนฟันนิกโซโล่คิวแน่นอนแม่สกอร์อยู่ที่5-2ครับนาวียังนำอยู่ตอนนี้คุณคลาตอสด้วยฮะคุณใช้ซี่รถพี่มันถูกจริงๆฮะชื่อคุณโดนใจมากฮะใครดูทวิตกระตุกไปดูล็อกเข้านะดูล็อกเข้าไปดุกไปดูทวิตครับแต่ถ้าแหลกทั้ง2ช่องกระตุกทั้ง2ช่องก็ GG ฮะจังหวะนี้ขึ้นไปไล่ข้างบนครับอีโอกดลูนมาแล้วกดพาวเวอร์คอกสังซีแอนไว้โดนยิงพิโตไลบันลูน่ากดลูน่าบีมขึ้นมาไล่เลเวล8ครับยังไม่กดอันติครับก็ยังนิ่งอยู่ฮะซีแอนโปรเทคเตอร์รอดไปฮะแม่แกกดเนเจอร์กุสทันฮะทีมไฟครั้งนี้โอ้โหฮาวอสก็นิ่งพอยังไม่กดอันติฮะกำลังจะได้บลิงเหมือนกันครับนาทีที่9แล้วแบทไรเดอร์อีล่าก็ไมดาสเหมือนกันฮะเหมือนเกมที่แล้วครับเขามั่นใจครับว่าอ้าวแล้วลิชเชนฟอสขึ้นไป
ตายไปครับลิฟได้คิวฮะจังหวะนี้เลอแฉกได้ฮะเลอแฉกได้คิวฮะยิงฟ้าผ่าไปพร้อมกับเชนฟอร์ดของลิชครับนี่ได้เป็นบลิงแดกเจอร์มาแล้วครับแบทไรเดอร์ไม่แย่นะครับไอเทมของฟานาติกฮะแม้ว่าสกอร์คิวจะตามอยู่สุดกูเอาละฮะตาวอสออกเป็นดูดเลือดแล้วอย่างนี้สบายครับฟาร์มป่าได้คนเดียวฮะสวัสดีคุณเดวอนด้วยฮะคุณพับบิกทอยเลทฮะห้องน้ำสาธารณะนี่ฮะนูเกอร์ทำมาเป็นแสดงทัศนะครับแผนเดิมๆมันใช้ไม่ได้แต่จังหวะนี้บลิงค์เข้ามาแล้วลากคอกเวิร์กมาไทนี่มีลิงค์มาจังหวะนี้สตันไว้แล้วก็โยนทุ่มลงมากระแทกพื้นหัวแตกตายครับอะไรนะนูเกอร์แผนเดิมๆใช้ไม่ได้ผลกับนาวีหรอกอะไรนะทำไมนะป๋อสตาร์ฟมาแล้วจังหวะนี้ครับปุ๊บไว้ก่อนเลยแฉกมารอสตันอยู่แล้วสตันสวยงามเรียบร้อยครับเดนดี้ได้คิวฮะ7ต่อ3ฮะ Dire's bottom tower is under attack ขึ้นนำไปอีกครั้งฮะโอ้แต่จริงๆโอกาสของฟานาติกตอนนี้เนี่ยมากกว่านาวีเยอะเลยนะฮะ Radiant's top tower is under attack นาทีที่11แล้วครับการเงินที่นำอยู่ครับเป็นทางด้านของลูน่าครับกับอัลเวลฮะฮาวอสกับเดนดี้นั่นเองครับของนาวีกำลังลุมเผาทาวเวอร์อยู่วิ่งมันลดเร็วเหลือเกินครับอัพเดบลิกแอดดิกมาเลเวล3แล้วครับสายฟ้าไม่อัพฮะเดบลิกแอดดิกกับสปริตเอิร์ธฮะโอ้โหแม่เป็ดก็มาครับบ่อนเป็ดฮะสวัสดีกิ๊บซี่ด้วยฮะเจ้าของบ่อนเป็ดนั้นลงฟานาติกไปครับ Radiant's top tower has fallen ช่วงนี้ได้ข่าวว่ากิจการกำลังซบเซาฮะเลยต้องสวนทีมใหญ่รัวๆฮะมาแล้วฮะ3คนแล้วครับไมดัสเกมมิ่งฮะเปลี่ยนจากนาวีเป็นไมดัสเกมมิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเนี่ย3คนแล้วครับ Dire's middle tower is under attack ไอ้นี่ออกรีซิเป็นกลองมาฮะเอาเวิร์มาอีกแล้วครับแบบเดิมนะฮะลิทคิงตามมาช่วยจังหวะนี้มาน้ำหมดแล้วโอ้เจนฟอร์ดยันหรือเปล่าไม่ใช่ครับแค่ฟอร์ดอย่างเดียวครับแต่นี่ฮะยิงสดครับยิงสดฮะฟอร์ดยัดอย่างเดียวไม่ได้เชนฟอร์ดครับจังหวะนี้ไปล่าลูน่ามาจะกินลูน่าได้ครับโอ้แล้วมีเฮดบัตไรเดอร์มีเฮดนะจังหวะนี้เลยลากฮาวอสมาฆ่าได้แล้วจังหวะนี้ยังไงครับปาน้ำมันมาคอกเวิร์กกลางเพราะว่าคอกไวโยนคีฟมาใส่แล้วก็เรียบร้อยครับสองศพล้นเลยแจกมาช่วยจะตันไว้ยังไงต่ออุ้ยปันป่วนเหมือนกันฮะไล่มาเป็น5ต่อ8ครับนาวีเสียไป2ตัวรวดกำลังจะได้ทาวเวอร์กลางไปครับฟานาติกเรียบร้อยฮะไทนี่ได้ไปฮะโอ้โหอลิฟีนบอกกระตุกได้ใจฮะเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะอลิฟีนนะนาทีที่13ครับการเงินนาวียังดีอยู่นะนาวีนำอยู่ 5,000 ครับ EXP นาวีนำอยู่ 3,000 ฮะยังได้เปรียบอยู่จังหวะนี้มีรูนิรูชันเกิดตรงนี้ฮะRadiant's middle tower is under attackโอ้
ต้องอย่าให้ไทนี่เกิดครับมันน่าสะพรึงมากฮะต่อให้เป็นลูน่าก็เถอะฮะโดนไม่กี่ดอกเท่านั้นแหละครับล่วงฮะอาคาดิมสเคปเตอร์มานี่จีๆเลยฮะมีการสโมกกันเข้ามาฮะ Dire's bottom tower has been denied บางคนบอกกระตุกนะฮะบางคนก็บอกลื่นนะฮะมันก็เป็นปริศนาธรรมที่เราไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ยังไงเงิน 1,500 แล้วครับนี่ก็ไมดาสมาเหมือนกันครับเวนอมแม่เตรียมจะไปฟอสตาร์ฟครับแบทไรเดอร์เตรียมจะมาเอาทาวเวอร์ล่างกันครับสำหรับนาวีนี่ก็เตรียมไปแลกทาวเวอร์บนฮะรู้ว่าทีมไฟท์เป็นรองครับก็แลกทาวเวอร์มันเลยครับไทนี่ตีทาวเวอร์หนักอยู่แล้วฮะโอ้โหทางด้านนี้ก็ตีเร็วไม่แพ้กันครับได้ทาวเวอร์ครับเพราะว่านี่ครับมันมีไดโบลิกแอดดิกทาวเวอร์ตรงกลางครับอีล่ายังยืนตีนิ่งๆอยู่ตีนิ่งๆอยู่ฮะยังไงครับจะไม่มีใครกันทาวเวอร์กันใช่ไหมครับRadiant's bottom tower is under attack. ปั๊บปี้มากันคนเดียวฮะเตรียมจะออกเฮกครับสำหรับเดนดี้ฮะเอาเวิร์ลรูนเฮดอยู่ข้างล่างแล้วเป็นคล็อกเวิร์ลครับเก็บรูนเฮดไปได้ไล่มาจังหวะนี้เวนอมครับเดินไปในป่าฝั่งนาวีกับเพื่อนๆครับโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเอาโรชันเรียบร้อยฮะนาทีที่16ลูน่าครับไม่ใช่ลูน่าฮะเป็นเอาเวิลด์ครับเก็บเอจิสไปครับเดนดี้หมายความว่าจะให้เดนดี้เป็นตัวเดินเกมหลักแล้วครับเกมนี้ลูน่าฟาร์มไปยาวๆฮะฟาร์มไปรัวๆไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นฮะฟานาติกไม่สนครับไล่ถล่มทาวเวอร์เหมือนกันฮะคล็อกเวิร์กก็เป็นไมดาสแล้วครับขาดคนเดียวฮะขาดคนเดียวนาวิจะเป็นไมดัสเกมมิ่งโดยสมบูรณ์แบบเท่านั้นฮะนี่ฮะขาดปั๊ปปี้คนเดียวครับยังไงปั๊ปเป้ใครไม่เข้าบวกไมดัสเกมมิ่งเด้อะไรไหน FM ว่าจะไม่ฟาร์มไงไหนว่าเกมนี้ไม่ฟาร์มไงไปกันใหญ่แล้วฮะสมองสมองฮะเกมนี้ใครแพ้คู่นี้ครับจะลงไปสายล่างครับไปเจอผู้ชนะระหว่างอาริอันกับลิควิดนะฮะซึ่งซึกิจะเป็นคนมาพากย์ครับตอนประมาณเที่ยงคืนครับปาเป้เป็นแกะดำนะเนี่ยหลงฝูงก็ได้โดนเพื่อนล้อฮะไม่มีเด้แฮนด์ออฟไมดัสอ่ะป๊อปปี้บอกว่าผมไม่จำเป็นต้องตามใครครับไม่ขอตามกระแสฮะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดฮะตอนนี้ฮะสำหรับแฟนๆที่เข้ามาใหม่ครับตอนนี้คุณดูการแข่งขันการถ่ายทอดสดฮะ Asus ROG Dream League ครับสนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย Lockcat ครับแล้วก็ Astrex จังหวะนี้โอ้โหมาลุ้นแก๊งลูน่าได้อย่างรวดเร็วครับ5วอร์ดเนี่ยทั้ง3เกมนี้เขาโดนแก๊งรัวๆรัวๆครับไม่ว่าเขาจะเล่นตัวอะไรฮะโอ้โหฮะเหนื่อยเลยครับถ้าลูน่ามาโดนแก๊งรัวๆอย่างนี้ฮะโอ้โห
ฮ้ยทีของนายแล้วอย่ามายุ่งเฟย์ MM ผมป๊อปปี้ฮะไม่ตามกระแสเน้นชัวร์แล้วผมไม่ขำโรกี้ฮะเดี๋ยวจะมาเป็นแครี่อีกตัวแน่นอนครับเตรียมออกเป็นบลัดโซนแล้วครับเลอชัก Do it with flair โอ้โหแล้วมาแล้วครับอาคานินเซปเตอร์ฮะแลในมือมันสั่นจริงๆฮะแต่เกมนี้นาวีก็คิดว่าเขาจะยื้อเกมชนะได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับว่าคิดถูกหรือคิดผิดตอนนี้มีสโมกมาไล่ครับเอาเวิร์มีเฮดด้วยฮะพยายามจุดปุ๊ไล่หาอยู่ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอฮะอ้าวแล้วเจอแล้วครับฟอร์สตาร์มาจังหวะนี้กดไฟไฟบินหนีคุบไว้ก่อนทันฮะแต่ยังมีไฟไฟอยู่ลูน่าบีมใส่หัวท่านหรือเปล่าบีมใส่หัวท่านคอกเวิร์คคุกจอดก็มาแล้วฆ่าได้อย่างรวดเร็วครับลูน่ากดลูน่าบีมยัดหัวโอ้โหแต่ทั้งด้านนี้ฮะอีล่ามาเอาทาวเวอร์ด้านตรงกลางได้ครับและแรกกับทาวเวอร์นี้โคตรคุ้มอยู่แล้วอ้าวอย่าบอกนะไหลเอาทาวเวอร์บนต่อเลยโอ้ฟานาติกไม่เอาทีมไฟสู้แล้วครับRadiant's bottom tower is under attack. เอาไปเลย Radiant's bottom tower has fallen. โอ้โหไทนี่เงินคิดว่ามันนำเป็นอันดับหนึ่งแล้วครับ Radiant's bottom tower is under attack. คีฟทางนี้ก็ดันมาเยอะเหมือนกันนะเยอะมาพอควรDyer's top tower is under attack. ทางด้านของเดนดี้ได้เฮกมาแล้วครับ Size of Whiteเหลืออีก1นาทีฮะเหลืออีก1นาทีเอจิสหมดทางนี้ไม่สนใจครับดันทาวเวอร์อย่างเดียวฮะเอ็นนี่ก็สนบ้างเหอะสนไหมสนไหมสนไหมมีตัววาร์ปมาครับเป็นทางด้านของเดนดี้โอ้แต่มันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะเอจิสไม่จะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับในจังหวะนี้ฮะไทนี่มากับอีโอครับแล้วก็เวนอแมนเซอร์ฆ่าลิสไปได้แล้วเลอแฉกมาสตันไว้จังหวะนี้แบทไรเดอร์ตายลงไปครับทุกช็อตมาจังหวะนี้ไททางด้านของซีแอนกดอันติจับไว้แล้วอุ้ยมาอันติช้าไปครับเป็นทริปเปิลคิวของไทนี่ครับอันติสแปซฮะโอ้โหฟานาติกครับไล่มาเป็น9ต่อ10ครับเสียแบทไรเดอร์ตัวเดียวแต่ว่าได้นาวีไปถึง3ตัวต้องชมคนนี้ด้วยครับซีแอนโปรเทคเตอร์กดโอเวอร์โกรได้จำเจ๋าฮะโอ้แล้วไทยนี่มันตีสเปซครับทาวเวอร์ด้านบนก็ต้องดีนายทิ้งไปครับแล้วไทยนี่มาแบล็คกิ้งบาร์ก่อนครับเกมนี้ตัวหยุดตัวจับมันเยอะเหลือเกินฮะโอ้โหลูน่าเตรียมจะไปออกแมนต้าครับเงิน 1,900 ฮะในตัวตอนนี้มียาชากับแบล็คคิงบาร์เรียบร้อยครับ Hand of Dominator ฮะยังไงครับลิชเก็บเงินยังไม่ออกอะไรฮะน่าจะออกเป็นเมคานิซิมให้ได้ก่อนครับชิ้นหลักแฟนนาวีก็ร้อนๆหนาวๆครับเมื่อการเงินฮะฟานาติกเริ่มไล่ขึ้นมาครับแม้ว่านาวีจะนำอยู่ทั้ง EXP ทั้งการเงินฮะนำอยู่อย่างละ 5,000 ก็ตามนี้ก็ยังไม่ได้ขาดเท่าไหร่ฮะตอนนี้ฮานครับผ
ดไฟไฟมาแล้วจังหวะนี้บลิงมาจับเลยแท็กก่อนไทนี่กับอีโอมาแล้วลิฟต์กดเจนฟอสยันขึ้นมาสวยงามครับสวยงามจังหวะนี้ค่ายอีโอไปได้ก่อนแต่ไทนี่กดแบ็กกิ้งมาแล้วหมดทางด้านเลยแท็กซ้อนลงไปลูน่ายิงนิ่งๆยิงนิ่งๆพยายามจะไล่ฆ่าไทนี่อยู่ตามมาช่วยเฮกและฆ่าได้ครับเป็นดับเบิลคิวของฮาวอสบ้างฮะโอ้แล้วแบลไรเดอร์บลิงลงมาแล้ววาร์ปกลับบ้านได้ครับตายไปคนละ2ครับแต่ทางด้านดาวี่เนี่ยเสียตัวซับทั้ง2ตัวไปฮะฟาติกเสียซับ1ตัวแล้วเสียแครี่ไป1ฮะจังหวะนี้ก็ถือว่านาวี่ก็คุ้มครับยังดีที่ฆ่าไทนี่ได้ฮะแล้วฮุกช็อตมาจังหวะนี้ยังไงครับกลางพาวเวอร์คอร์กไว้เหลือตัวพยายามเนเจอร์คุยครับเนเจอร์คุยหลบหาไม่เจอครับไม่มีดัดฮะฟายก็เดินหลบออกมาฮะพยายามจะมากันทาวเวอร์บลิงก์เข้าไปจังหวะนี้โดนแดนนี่สาเพกไว้แล้วยิงแรกโอ้แต่มันโดนไฟเผาอยู่มีอีโอลิงมาฟอสตามมาแล้วฆ่าแดนนี่ได้ครับแม่มั่นใจว่าจะฆ่าฮันนี่ได้เฉยเลยครับโดนฮันนี่ย้อนสอนนะแต่เขาคิดว่าถึงหนียังไงก็ตายอยู่ดีฮะจังหวะเมื่อกี้ลองยิงแรกดีกว่าแต่พอดีว่าอีโอครับของโนเทลฮะมาซ้อนไว้ทันเวลาพอดีครับปวดกับบานเลยฮะฟานาติกขึ้นมานำเป็นครั้งแรกของเกมนี้ครับ13-12ฮะโอ้โห what Black King Bar ครับ Bad Rider กำลังจะได้เมคานิซึมมาแล้วครับลิชไปน้อมน่าจะไปอาการิมสเตอร์โอ้โหบัตรสโตนมาแล้วครับเลยจักฮะเอาเรื่องเหมือนกันฮะเอาเรื่องเหมือนกันโรชานตัวที่2ครับนาวีกำลังทำการอยู่บัตไรเดอร์มีดับเบิลดาเมจจังหวะนี้ยังไงฮะมีทั้งฟอสตาร์ทั้งบิงเข้าไปดูหน่อยไหมกดไฟไฟเข้ามาแต่ไม่ทันแล้วครับเป็นลูด้าบ้างครับที่เก็บเอจิสไปฮะมีคนถามว่าจะแจกล็อกเลดเมื่อไหร่ฮะรอก่อนนะภายในคืนนี้แน่นอนครับคู่ที่ MM ภาคจะแจก1ใบฮะโค้ดล็อกเลสบ็อกฮะล็อกเลสบ็อกฮะขอบคุณ eClub ด้วยสำหรับการสนับสนุนฮะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักการถ่ายสดอย่างเป็นทางการครับล็อกแคท Thailand แล้วก็เอสเทรคฮะนี่ก็ดันแรกฮะไม่ขับก็มาดิให้พังป้อมเร็วกว่ากันนะไอ้นี่เตรียมจะออกเป็นแอสซัลเคอร์ลาสครับตอนนี้ได้เพจเมลมาแล้วฮะได้เชนเมลได้ไฮเปอร์โซนเหลือแค่ซี เกมเป็นเกมที่ยากฮะเป็นเกมที่ยากสำหรับนาวีอย่างยิ่งฮะสกอร์ตามอยู่ด้วยฮะไทนี่ก็ยิ่งรวยขึ้นเรื่อยครับยังไงฮะนาวีฮาวอตอนนี้มีแมนต้าทรายครับมีแบล็กกิ้งบาร์มีเงินอีก 3,000 ตัวกันทาวเวอร์กันมาไทนี่ไม่สนใจครับมาดันทางด้านนี้ก่อนเพราะอีโอพร้อมจะพากลับบ้านอยู่แล้วครับแลกป้อมกลางกับป้อมในเปล่าแลกเปล่าเอาเปล่าได้ป้อมกลางครับดูหน้าได้ป้อมกลางกดกันทาวเวอร์ไว้แล้วไม่มีตัวที่จับได้เหนื่อยครับอื
ช็อตมาจังหวะนี้ยังไงฮะฮันนี่พยายามจะจุดไฟโอ้แต่ว่าเดนนี่ยิง3ดอกนั้นครับล่วงลงไปให้ตายพี่แล้วก็อีโอพยายามจะลิงไทนี่พาไทนี่หนีกลับบ้านฮะลิชต้องออกเจมแล้วครับมีคนบอกว่าอยากดูเกม4ฮะก็ต้องถาม MM ว่าอยากดูไหมครับไม่อยากเฟ้ยนะลูนเฮดเกิดตรงนี้ฮะ Radiant's top tower is under attack สกอร์คิวสูสีมากครับเกมนี้3ต่อ3ครับไทนี่เงินนำเป็นอันดับ1แต่ว่าลูน่ากับอาวเวอร์ก็ตามมาเช่นกันฮะเวโนมันเซอร์นี่รวยใช้ได้ครับได้อันนี้แคปเตอร์แล้วครับอันติก็จะแรงขึ้นแล้วก็คูดาวน้อยลงครับ Radiant's top tower is under attack Radiant's top tower has fallen Dire's bottom tower is under attack โอ้โหนี่ก็ไม่ยอม Radiant's top tower ทาวเวอร์มาด้านนี้นี่ก็อยู่ด้านนี้แยกกันคนละทางครับไทนี่ไปแค่2คนกับอีโอเนี่ยครับแล้วส่งเพื่อนอีก3คนการทาวเวอร์ไว้แต่ลูน่าไม่ตกเลยฮะยืนแข็งเข้าไปเพื่อนแล้วได้ทาวเวอร์ก่อน1อันครับกำลังจะไปต่อที่บาร์แหละทางนี้ก็แลกครับได้ทาวเวอร์เหมือนกันครับดูไทนี่มันตีโอ้โหโอ้บ้าแล้วครับกดกองแล้วตีบาร์แหลกแตกครับทางนี้ยังไงครับยังไม่ได้บาร์แหลกเลยครับโดนลากมาเดี๋ยวนี้ลูน่าพยายามจะกดอันติยัดมาโอ้โหแล้วนี่แทนฟอสมายัดไทนี่กลับมาฆ่าแหลกลานครับเลยแท็กเอาเวลตายไปแล้วเป็นทริปเปิลคิวของอีล่าวาร์ปกลับมาทันหรือเปล่าโดนเฟรมเบรกไว้อีกครับเงิบแล้วก็เงิบครับต่อหน้าไทนี่ของอีล่าครับทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายครับแหลกสลายพร้อมกับแผนของนาวี่ฮะบาร์แหลกก็ไม่ได้ครับแต่ทางนี้ฮะเถื่อนมากครับเถื่อนมากโอ้จิเลย30แน่นอนจิเลยโอ้โหครับโอ้โหยังไงครับพี่น้องฮะเกมนี้กำลังจะกลับไปสู่มือของฟานาติกหรือเปล่าครับแต่สังเกต3ตัวที่เงินนำของนาวีแสดงว่ายังเอาเรื่องอยู่เอาแล้วครับคลีใหญ่ฮะคลีใหญ่ครับไม่รอคีฟกันแล้วล่ะครับขึ้นไปทั้งอย่างนี้เลยครับไปลากทางด้านลิ้นลงมาตบหน้าสันกดยิวไว้โอ้มีไออาร์เมอร์มันดีจริงแต่ว่าก็ตายอยู่ดีฮะไปให้เขาเล่นไทนี่แหละฮะแล้วขึ้นมาไม่รอคีฟครับขึ้นมาไม่รอคีฟฮะโอ้จังหวะนี้ฮะช็อตมาเผาพยายามจะขังไทนี่ไว้โอ้โหจะโดนตีหน้าสั่นมาเหมือนกันกดโอเวอร์โกมาจังหวะนี้โอ้ยตายหมดครับเพื่อนนะโอ้โอ้โหครับพาเข้ามาฆ่าถึงไหนยังไงครับอุลตาคิวแล้วยังไม่เลิกครับลูน่ายังแข็งขืนต่อฆ่าทางด้านการเล่นพิไปได้แล้วเป็นแลมเพจครับก้อนไลท์และแลมเพจฮะโคตรเถื่อนกันแล้วจังหวะนี้เข้าไปฆ่าถึงด้านในเข้าไปตีถึงด้านในมันจะแข็งมันจะเจอได้แล้วมันแลมเพจรัวรัวครับจีจีครับโอ้30พูนสวัสดิ์ครับเงิบฮะได้กลับบ้านอย่างไวครับไม่น่าเชื่อครับเบสออฟทีฮะ2ชั่วโมงครับโอ้โห30ฮะแล้วดูฮะ